ก็ขนาดคิงนอนก็ยังโดนผมตบอะครับท่านผู้ชมก็คิดเอาละครับก็ท่านผู้ชมก็คงจะรู้นะครับว่าใครเป็นอันดับหนึ่งของบล็อกฟุตนะตอนนี้ก็ไหนน้องๆลองพูดชัดๆช้าๆให้ผมฟังสิว่าใครเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ผมเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็ผมก็จะทำอันดับหนึ่งให้ดีที่สุดแต่ผมก็จะพยายามครองอันดับหนึ่งไว้ให้ดีที่สุดนะครับผมก็จะกูมโนชิบหายเลยแม่งคิสตันช็อปรับกดผลถาวรรับเติมโลบัคเลท6ขั้นต่ำ1 บาทแถมมีร้านรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตโบคุโนอนิเมะไฟติ้งหรือมีกระทั่งโลกูนคิดถึงร้านรับฟาร์มคิดถึงคิสตันช็อปอีซี่ฟาร์มบริการรับฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปซิตี้หรือแมปอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตโบคุโนโลกูนดันเจียนเควสหรือว่าแมปต่างๆนะครับก็มีมากมายหลายแมปนะผมใครที่สนใจขี้เกียจฟาร์มนะผมหรือว่าสนใจอยากใช้บริการฟาร์มก็ลิงก์อยู่ด้านล่างอีซี่ฟาร์มเพจบริการรับฟาร์มแมปบล็อกฟุตนะครับผมหรือว่ารับกดพาร์ทผลปีศาจนะครับก็ถ้าใครนะครับผมไม่มีเวลาฟาร์มนะครับสามารถมาใช้บริการเพจชิราได้นะครับก็เป็นร้านรับฟาร์มแมปบล็อกฟุตนะครับแล้วก็รับฟาร์มมาสเตอรี่ต่างๆนะครับผมในแมปบล็อกฟุตนะครับโอเคผมร้านชิโรตัสช็อปนะครับผมเป็นร้านที่รับกดผลปีศาจนะครับผมหรือว่ารับฟาร์มผลปีศาจนะครับรับฟาร์มมาสเตอรี่ของผลต่างๆนะครับผมแล้วก็รับเติมเงินง่วงนะครับผมแล้วก็รับทำผลตื่นครับที่สำคัญยังรับหาดาบโซโลด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับผมขี้เกียจหาดาบโซโลเหมือนผมครับก็สามารถไปใช้บริการร้านชิโรตัสช็อปได้นะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างครับเฮ้ยผมก็วันนี้นะครับคือตอนนั้นเนี่ยผมได้ไปตบคิงนอนมาใช่ไหมครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาตบคนค่าหัว5ล้านนะครับซึ่งเข้ามาขอเทสแคนครับผมก็คือแบบก็มาตบค่าหัว5ล้านหน่อยละกันปกติก็ตบแบบ10ล้านเลยเนี่ยเสียบ30ล้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรามาดูกันว่าค่าหัว5ล้านเนี่ยเขาจะโหดหรือเปล่านะครับฮะเดี๋ยววันนั้นเหมือนบอกผมว่าค่าหัว5ล้านนี่แล้วทำกูน่าจะตายนะท่านผู้ชมคือผมน่าจะตายนะครับถ้าเอาค่าหัว20ล้านมานะครับก็โอเคครับผมก็จะไป1-1กับค่าหัว20ล้านนะครับก็อ่อนให้ผมหน่อยนะครับกูตายแน่นอนเลยอย่างนี้ท่านผู้ชมคือผมคิดว่าเขาน่าจะเข้าแคนผมได้สบายเลยนะครับมันน่าจะบัฟมันน่าจะเยอะพอตัวนะครับน่าจะตบผมทีเดียวล่วงเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปดูอินโทรก่อนหลังจากที่ดูอินโทรเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเทสแคนกับค่าหัว20ล้านเนี่ยเป็นที่อะไรเนี่ยคือค่าหัว20ล้านผมก็คิดว่าเขาน่าจะโหดพอตัวนะครับท่านผู้ชมว่าเขาโหดไหมไม่โหดคงไม่ถึง20ล้านไม่แน่เขาอาจจะเอาเพื่อนไปลุมอะไรอย่างนี้เห็นไหมใช่อาจจะเอาเพื่อนไปลุมนะครับเพราะคนค่าหัว20ล้านเนี่ยเขามักจะล่าค่าหัวเป็นแก๊งนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะ เริ่มเลยนะครับไปดิล้อหนีดิลอยเฮียอะไรล่ะหยอกเล่นเฉยๆไม่หนีหรอกอ๋อใช้โมจิด้วยโอ้โคตรแม่นเลยเยเคโคตรแม่นเลยเฮียทำไมมึงกูไม่ไหวว่ะทำไมมึงตบกูอย่างกับไก่เลยฮะท่านผู้ชมมันตบผมเหมือนไก่เลยจริงมันตบกูเป็นไก่ตัวหนึ่งเลยไอ้เหี้ยเกินไปนะจริงๆอ่ะขออภัยคำหยาบนะครับแต่คือโหดเกินไปคือเมื่อกี้ผมตั้งใจเล่นสุดๆแล้วเนี่ยทำไมโหดจังวะฮะงงว่ะแม่งก็เป็นว่านะครับผมก็จะเอาอีกสักรอบหนึ่งนะครับก็กูบอกมึงอ่อนให้กูไงข้าวหัวตอนนี้แคนผมอยู่ที่47ล้านนะครับซึ่งกูมีน่าจะน้อยกว่าเพื่อนก็เริ่มเลยนะครับชืบอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยโอ้โหอุ้ยอุ้ยโอ้โคตรโหดอ่ะจริงโคตรเร็วเลยนั่นแหละกูว่าแล้วมันต้องใช้สกิลนี้สิกู คูเกนสกิลนี้ชิบหายเลยก็คือนะครับท่านผู้ชมทำไมมันโหดจังวะจริงผมสู้กับผลโมจิเขาอะไรไม่เคยชนะเลยเนี่ยจริงๆแต่ก็อ้างไม่ได้แหละครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตั้งไว้นะครับแต่ผลโมจิจริงๆก็โหดนะครับจริงๆโมจิโหดมากเลยพีพีได้แบบทำจังหวะได้ง่ายมากนะครับในการดึงหรือว่าจับอะไรอย่างเงี้ยมันก็เขาเข้าใจเลือกผลเนาะเขาก็ฉลาดไว้เฮียแล้วก็เก่งดีนะครับโคตรเก่งเลยแหละไม่เก่งธรรมดาด้วยกูขอค่าหัวสัก 5,000 ได้ไหมถามจริงฮะขอ 5,000 ได้ไหมสัก 5,000 อ่ะจะโหดเกินไปแล้วเอ้ากูไม่ได้กดสกิลอุ้ยโอ้ขอ 5,000 กูพูดจริงๆเลยเข้าหัวขอ 5,000 พอเอาสิเดี๋ยวมึงอยู่ข้างล่างนะเฮ้ยเอาสิโคตรโหดอ่ะโอ้ยกูจะตายถ้าหมดลองไปตุ๊ดก็ขออภัยแล้วนะครับเพราะว่ามันโหดเกินไปนะครับท่านผู้ชมโหดเกินที่ผมจะต้านได้จริงๆอุ้ยหลบได้ไงคือมันโหดเกินนะครับท่านผู้ชมจริงๆคือมึงใช่คนใช่ไหมเนี่ยฮะท่านผู้ชมคือผมถามน้องคนนั้นนะครับว่าน้องครับไม่ทราบว่าเป็นคนหรือเป็นโปรครับไม่โคตรโหดโปรเพลเยอร์ชัดๆท่านผู้ชมคือโคตรโหดอ่ะโหดจัดๆเลยอ่ะขออีกสักตาไปกูขอรออีกสักตาไหนๆเขาก็ได้เข้าแค่นะครับแต่ขออีกสักตาอู้จีจีด้วยอีกสักตาแต่เขาพิมพ์จีจีมันเนี่ยผมไม่ได้หัวร้อนนะบางคนจะหัวร้อนนะแต่ผมไม่ได้หัวร้อนนะเพราะว่าจีจีมันแปลว่ากู๊ดเกมนะครับหรือแปลว่าเกมดีอะไรประมาณนี้นะไม่ได้เหยียดหยามเราแต่เดียงเลยถ้ามันบอกว่าอีซี่นี่คือมึงมีเรื่องกับกูแน่นอนนะขอโทษแต่เขาโหดมากอ่ะขออีกสักตาดิวัดอีกสักตาดิเดี๋ยวดิโอ้โหก็หลบได้ครับทำไมหรออุ๊ยอ้าวจะตายโอ้โหผมจะตายโหดเกินผมว่ะท่านผู้ชมโหดเกินที่ผมจะต้านได้อะจริงๆอ๋อนี่มันเอาไว้สกัดผลน้ำแข็งได้นี่หว่าไอ้ดาบสโมกอะไรนี่สโมกเกอร์อุ๊ยเรียบร้อยกูกดมั่วแล้วกูได้แล้วท่านผู้ชมไปลดจนกดมั่วนะครับ ไม่โดนได้ไงอะครับเฮ้ยจริงๆมันถึกมากเลยนะมันบัฟอะไรของมันด้วยนะครับว่าผลโอ้โหนี่รู้ทางแก้แล้วอ้าวก็นะครับท่านผู้ชมเขาก็ได้เข้าแคนผมไปแบบอีซี่เลยนะครับง่ายดายอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็รู้แหละครับว่าเขามีเนสหนึ่งเลยนะครับที่ชนะนะครับก็คือฝีมือนะครับไม่มีฝีมือมึงชนะกูไม่ได้หรอกจริงๆไม่โคตรโหดเลยไม่ไหววะแต่ก็นะครับเขาก็โหดจริงอีกหนึ่งอย่างสำคัญก็คือเขามีบัฟที่ค่อนข้างที่จะโกงนะครับเข้าหัว20 ล้านเนี่ยบัฟมันค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนก็น่าจะรู้ดีเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่มีบัฟอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ก็นั่นแหละครับก็เขาอยากเข้าแคนผมก็จะรับเข้านะครับเพราะเข้าหัวเขาก็เยอะมากเลยนะครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง250 ไลค์นะครับแล้วก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย